เหตุที่บุคคลระลึกชาติไม่ได้ปัญหาที่น่าสงสัยมากอย่างหนึ่งก็คือเหตุไรคนส่วนมากจึงระลึกชาติไม่ได้มีคนส่วนน้อยเหลือเกินที่ระลึกชาติได้เมื่อระลึกชาติหนหลังไม่ได้จำอดีตของตนไม่ได้วิญญาณก็ไม่มีทางพิจารณาผลเทียบกับเหตุได้การเกิดใหม่ก็ไร้ความหมายผลดีหรือชั่วที่เกิดขึ้นในระยะหลังเหมือนการให้รางวัลและการลงโทษคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยปัญหานี้ตอบได้ว่าเหตุที่คนส่วนมากระลึกชาติก่อนไม่ได้นั้นเพราะเหตุหลายอย่างเช่นอยู่ในโลกแห่งวิญญาณเสียนานเกินไปคนที่ระลึกชาติได้ส่วนมากพอตายจากมนุษย์ก็มาเกิดเป็นมนุษย์อีกทันทีหรือภายในเวลาไม่กี่วันระยะเวลาระหว่างพบเก่ากับพบใหม่สั้นมากความทรงจำเรื่องเก่าๆยังแจ่มใสอยู่อันหนึ่งแม้ในชาติปัจจุบันเราก็ไม่สามารถจำรายละเอียดของการกระทำหรือคำพูดของเราได้หมดแม้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราเมื่อวานนี้เองเราก็จำได้ไม่หมดในช่วงเวลา 2-3 ปีแรกแห่งชีวิตเราจำอะไรไม่ได้เลยจะเหมาเอาว่าชีวิตตอนนั้นของเราไม่มีอย่างนั้นหรือตามปกติเราจำสาระสำคัญแห่งชีวิตได้แต่เราจำรายละเอียดไม่ได้ข้อสังเกตก็คือเรามีท่าทีหวาดกลัวหรือชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยที่เราไม่รู้สาเหตุของมันข้อนี้แสดงถึงความทรงจำในอดีตของเราอันแฝงอยู่ที่ว่าเมื่อระลึกชาติหนหลังไม่ได้จำอดีตชาติของตนไม่ได้วิญญาณก็ไม่มีทางพิจารณาผลเทียบกับเหตุได้การเกิดใหม่ก็ไร้ความหมายผลดีผลชั่วที่เกิดขึ้นในระยะหลังเหมือนการให้รางวัลและการลงโทษคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนั้นขอตอบว่าการที่เป็นเช่นนั้นแสดงถึงความยุติธรรมอย่างยิ่งของหลักกรรมคือใครจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามกรรมย่อมให้ผลไปตามหน้าที่ของมันอย่างเที่ยงตรงเปรียบเหมือนความเที่ยงตรงแห่งหลักสุขภาพอนามัยใครปฏิบัติตนอันเป็นเหตุทำลายสุขภาพสุขภาพย่อมเสื่อมลงไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นศาสตราจารย์ทางสรีรวิทยาหรือชาวนาชาวสวนแต่ถ้าใครปฏิบัติตนอันเป็นเหตุให้สุขภาพสมบูรณ์เขาย่อมมีสุขภาพสมบูรณ์เขาจะรู้หรือไม่รู้หลักอันนั้นก็ตามนี้แสดงว่าโลกนี้มีหลักจริยธรรมสากลทำนองเดียวกับสุขภาพอนามัยอันทำงานอย่างเที่ยงตรงไม่เข้าใครออกใครแต่มันเป็นจริงในตัวของมันเองเป็น objective truth ไม่ขึ้นอยู่กับความไม่เข้าใจและความชอบไม่ชอบของใครความจริงสิ่งต่างๆซึ่งบุคคลได้ประสบแล้วหรือวิญญาณได้รับรู้แล้วเก็บสั่งสมไว้แล้วนั้นไม่เคยหายไปเลยมันลงไปสะสมอยู่ในภวังควิญญาณซึ่งมีหน้าที่สะสมกรรมนั่นเองแต่ที่บุคคลระลึกไม่ได้ก็เพราะมันทับถมกันอยู่มากเหมือนใบไม้ที่หล่นทับถมกันลงไปในที่แห่งหนึ่งเราเห็นได้เฉพาะใบที่อยู่ชั้นบนเท่านั้นส่วนที่ทับถมกันอยู่เบื้องล่างเราหาเห็นไม่แต่มันก็มีอยู่เปรียบอีกอย่างหนึ่งเหมือนน้ำกับผิวของน้ำที่เราเห็นได้นั้นเป็นผิวของน้ำนอกจากผิวแล้วน้ำยังมีส่วนลึกอีกมากที่เรามองไม่เห็นส่วนที่เรามองไม่เห็นนั้นจะปฏิเสธว่าไม่มีอยู่หาได้ไม่ความจริงมันเป็นพื้นฐานให้เราเห็นผิวของน้ำพูดตามหลักจิตวิทยาอารมณ์คือภาวะหรือพฤติการที่เกิดขึ้นกับจิตเมื่อจิตกับสิ่งภายนอกกระทบกันเมื่ออารมณ์เก่าผ่านพ้นไปแล้วคนส่วนมากเข้าใจว่ามันผ่านพ้นไปแล้วหายไปเลยแต่ความจริงมันหาได้หายไปเลยไม่แต่มันจะลงไปค้างอยู่ในส่วนลึกของจิตหรือวิญญาณที่เรียกว่าจิตไร้สำนึกunconscious mind คือจิตส่วนที่เราสำนึกไม่ถึงอารมณ์เหล่านั้นลงไปสลับซับซ้อนกันอย่างมากมายจิตไร้สำนึกนี้คือภวังควิญญาณส่วนจิตสำนึกคือวิถีวิญญาณซึ่งออกมารับอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจที่เรียกว่าจักขุวิญญาณมโนวิญญาณอารมณ์คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์เมื่อเรามองลงไปในทะเลเราเห็นคลื่นบนผิวน้ำ
แต่กระแสอันแรงกล้าของน้ำที่ไหลอยู่ใต้เกลียวคลื่นเราหาเห็นไม่เมื่อเรามองต้นไม้เราเห็นลำต้นกิ่งใบของมันแต่รากของมันอันอย่างลงลึกในดินเรามองไม่เห็นฉันใดเมื่อเราพิจารณาบุคคลก็ฉันนั้นสิ่งที่เราเห็นคือพฤติกรรมอันเกิดจากอุปนิสัยส่วนอุปนิสัยของเขาเราหาเห็นไม่แต่พฤติกรรมย่อมสอบอุปนิสัยของเขาว่าเป็นอย่างไรดังนั้นคนที่รับอารมณ์อย่างเดียวกันอาจมีความรู้สึกไม่เหมือนกันถ้าอุปนิสัยอันเป็นส่วนลึกของเขาไม่เหมือนกันตัวอย่างเช่นกอกับขอได้ยินเสียงการสอนธรรมเหมือนกันกอรู้สึกชอบแต่ขอรู้สึกรำคาญพอเปลี่ยนอารมณ์ใหม่คือเปลี่ยนเป็นเสียงดนตรีจังหวะเร่าร้อนขอชอบมากแต่กอรู้สึกรำคาญนี้แสดงว่าอุปนิสัยของคนทั้งสองไม่เหมือนกันเขาสะสมความชอบและไม่ชอบของเขามาคนละอย่างวิญญาณหรือจิตเป็นเหมือนกระดาษซับหรือแผ่นเสียงซับหรืออัดสิ่งใดไว้เมื่อมีความเหมาะสมที่จะแสดงออกย่อมแสดงสิ่งนั้นออกมาการที่บุคคลหลายคนประสบอารมณ์อย่างเดียวกันแต่ปฏิกิริยาโต้ตอบไม่เหมือนกันก็เพราะอุปนิสัยอันเป็นส่วนลึกของเขาแตกต่างกันอุปนิสัยของคนเป็นอย่างใดเขาย่อมแสดงตนอย่างนั้นเสมออารมณ์ที่ดีบ้างไม่ดีบ้างตกลงไปสะสมอยู่ในจิตไร้สำนึกหรือภวังควิญญาณแม้จิตสำนึกหรือวิถีวิญญาณของเราก็ไม่ผ่องใสเราควรอยู่ด้วยราคะโทสะโมหะหรือโลภโกรธหลงรวมความว่าทั้งส่วนลึกและส่วนผิวของจิตไม่ผ่องใสเปรียบเหมือนน้ำที่ขุ่นมัวทั้งผิวของน้ำและส่วนลึกของน้ำเราจึงไม่สามารถมองเห็นอะไรที่อยู่ใต้น้ำอันซับซ้อนกันอยู่มากมายเรื่องราวในอดีตของเราเปรียบเหมือนของต่างๆที่ซับซ้อนกันอยู่ใต้น้ำส่วนลึกแห่งจิตใจของเราเปรียบเหมือนส่วนลึกของน้ำผิวของจิตหรือจิตสำนึก conscious mind ของเราเปรียบเหมือนผิวน้ำส่วนลึกของจิตของเราเป็นอุปนิสัยของเราส่วนลึกของจิตนั้นมาจากอารมณ์ที่เราสะสมไว้แต่ละวันเมื่อจิตหรือวิญญาณรับอารมณ์เป็นต้นว่ารูปถ้ารูปสวยเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดบุคคลผู้นั้นเกิดความกำหนัดในรูปนั้นเมื่อผ่านเลยไปแล้วความกำหนัดซึ่งเกิดขึ้นชั่วคราวนั้นหายไปแล้วที่ว่าหายไปแล้วนั้นเป็นเพียงความรู้สึกของบุคคลผู้นั้นแต่ความจริงความรู้สึกกำหนัดนั้นหาได้หายไปเลยไม่มันลงไปนอนเป็นอนุสัยอยู่ในจิตไร้สำนึกที่พระพุทธเจ้าท่านทรงเรียกอาการอย่างนี้ว่าราคานุสัยถ้าจิตไม่ชอบเกิดความหงุดหงิดขึ้นมันก็ลงไปเป็นปฏิฆานุสัยเพราะเชื้อแห่งความโกรธง่ายให้เกิดขึ้นในจิตสันดานอารมณ์ภายนอกหรือสิ่งภายนอกที่มากระทบจิตเปรียบเหมือนไฟอาสวะส่วนชั่วที่เราสะสมไว้ในจิตและบารมีส่วนดีที่เราสะสมไว้ในจิตหรือในวิญญาณเป็นเหมือนเชื้อเพลิงถ้าไม่มีเชื้อไฟอยู่แล้วเอาไฟมาจุดมาจี้ก็ไม่ลุกเป็นไฟขึ้นมาได้ตัวอย่างเช่นคนที่ไม่มีราคะอยู่ในจิตแม้จะพบเห็นรูปที่สวยหรือเอาความสวยงามปานใดมายั่วยวนไฟคือราคะก็หาเกิดขึ้นเผาใจบุคคลนั้นไม่เหมือนเอาไฟที่หัวไม้ขีดเล็กๆไปกระทบเข้ากับน้ำไฟนั้นย่อมดับไปเองแต่คนที่มีราคานุสัยอยู่มากพอกระทบอารมณ์ที่งามเข้าไฟคือราคะก็ลุกพลึบขึ้นทันทีทางด้านบารมีก็เหมือนกันมีบารมีมาทางใดมากเรียกว่ามีเชื้ออย่างนั้นอยู่ในจิตมากเมื่อกระทบอารมณ์ภายนอกอย่างนั้นเข้าบารมีนั้นก็ออกมารับทันทีเช่นผู้สะสมบารมีในทางธรรมมามากเมื่อได้ฟังธรรมอ่านหนังสือธรรมย่อมมีความพอใจมีความสุขและสามารถเข้าใจธรรมได้อย่างรวดเร็วคนที่มีอาสวะและบารมีอย่างอื่นก็ทำนองเดียวกันนี้ตราบใดที่เรายังไม่สามารถทำจิตไร้สำนึกของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ตราบนั้นชีวิตของเราจะสดชื่นเบิกบานเต็มที่ไม่ได้เหมือนผิวน้ำจะมองดูใสปานใดก็ตามถ้ายังมีของเน่าอยู่ใต้น้ำผิวน้ำนั้นก็ยังไม่บริสุทธิ์เพราะเจือไปด้วยเชื้อโรคที่เรามองไม่เห็นและเป็นอันตรายแก่ผู้ดื่มได้
ผิวของจิตหรือจิตสำนึกวิถีจิตวิถีวิญญาณเทียบกับผิวน้ำอาสวะหรือกิเลสที่หมักหมมอยู่เทียบกับส่วนลึกของน้ำหรือน้ำที่อยู่ใต้ผิวน้ำลงไปการทำผิวจิตหรือจิตสำนึกปัจจุบันให้บริสุทธิ์นั้นเรามีวิธีทำได้โดยการสำรวมอินทรีย์คือระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจมิให้ยินดียินร้ายเมื่อได้เห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสถูกต้องผัสสะและรู้อารมณ์ส่วนจิตไร้สำนึกหรืออาสวะอนุสัยเรามีวิธีทำให้บริสุทธิ์ได้ด้วยการทำสมถะและวิปัสสนาทำเหล่านี้เป็นเครื่องกลั่นให้อาสวะระเหิด sublimation ส่วนอินทรียสังวรนั้นเป็นวิธีกรองเอาเฉพาะอารมณ์ดีเข้าสู่จิตเมื่อจิตหรือวิญญาณไม่ได้รับอารมณ์ใหม่ที่เศร้าหมองเข้าไปและได้เครื่องมือคือสมถะและวิปัสสนามาถอดถอน displacementอารมณ์เศร้าหมองเก่าๆซึ่งทับถมอยู่ให้หายไปความเศร้าหมองซึ่งแนบอยู่กับจิตหรือเป็นเชื้ออยู่ในจิตสลายตัวหมดไปเหลือแต่จิตบริสุทธิ์ล้วนๆส่วนอารมณ์ที่เหลืออยู่กับจิตก็เป็นอารมณ์บริสุทธิ์ผ่านการกรองมาแล้วจิตหรือวิญญาณก็กลายสภาพเป็นตัวของตัวเองคือบริสุทธิ์สะอาดผ่องใสกระปรี้กระเปร่าแอคทีฟอย่างเต็มที่ไม่ถูกครอบงำไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของกิเลสสิ่งชั่วการกระทำคำพูดและพฤติกรรมต่างๆของบุคคลเช่นนั้นจึงออกมาในรูปของความบริสุทธิ์สามารถเห็นได้รู้ได้ซึ่งเรื่องราวต่างๆในอดีตตลอดรวมไปถึงเรื่องราวในชาติก่อนๆด้วยนี่คือปุพเพนิวาสานุสติญาณคือการระลึกได้ของผู้ตั้งใจทำตามแนวทางพระพุทธศาสนาการที่คนระลึกชาติของตนไม่ได้ก็เพราะมีความเศร้าหมองอยู่กับจิตหรือวิญญาณมากสิ่งเศร้าหมองเหล่านี้ยังไม่ระเหิดไปมีหนำซ้ำยังรับเอาสิ่งเศร้าหมองเข้าสู่จิตอีกทุกวันตัวอย่างเรื่องตายแล้วเกิดในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาในพระไตรปิฎกพระอรรถกถามีตัวอย่างเรื่องตายแล้วเกิดมากมายตัวอย่างเหล่านั้นแสดงให้เห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงในการเกิดใหม่คือไม่ได้เป็นอย่างเดียวเสมอไปเช่นวิญญาณของคนอาจไปเกิดในร่างสัตว์เดรัจฉานและวิญญาณของสัตว์เดรัจฉานก็อาจมาเกิดในร่างของคนได้ทั้งนี้สุดแล้วแต่กรรมที่เคยทำในขณะที่เป็นคนหรือเป็นสัตว์นั้นถ้าทำดีวิญญาณพัฒนาสูงขึ้นไปเกิดดีขึ้นถ้าทำชั่วมากวิญญาณตกต่ำลงไปเกิดในที่ต่ำตามความเหมาะสมแก่กรรมของตนของตนคัมภีร์อปทานอันเป็นส่วนหนึ่งแห่งพระสุตตันตปิฎกเป็นคัมภีร์อันว่าด้วยเรื่องบุพกรรมของพระพุทธเจ้าเองบ้างของพระสาวกสาวิกาบ้างซึ่งเจ้าของประวัติผู้ระลึกชาติได้ตรัสเล่าและเล่าไว้เองจัดเป็นตัวอย่างแห่งการตายแล้วเกิดใหม่อันปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิฎกส่วนในขั้นอรรถกถานั้นมีเรื่องตายแล้วเกิดอยู่มากมายดาดืนขอยกตัวอย่างสักเรื่องหนึ่งปรากฏในอรรถกถาจุลกรรมวิพังคสูตรดังนี้โตเทยพราหมณ์บิดาของสุภมานพตายแล้วไปเกิดเป็นสุนัขในบ้านนั้นสุภมานพทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าให้เสด็จเสวยที่นิเวศของตนและได้ทูลถามว่าบิดาของตนไปเกิดที่ใดพระบรมศาสดาตรัสตอบว่าไปเกิดเป็นลูกสุนัขอยู่ในบ้านนั่นเองสุภาพมานพไม่เชื่อพระองค์จึงให้พิสูจน์โดยให้ไปนำสุนัขตัวนั้นมาแล้วให้อาบน้ำอย่างดีเลี้ยงด้วยอาหารอย่างดีแล้วให้เรียกสุนัขนั้นว่าคุณพ่อขอให้บอกขุมทรัพย์ที่ฝังไว้สุภาพมานพทำตามพระพุทธดำรัสสุนัขตัวนั้นดีใจนำสุภาพมานพผู้เป็นบุตรของตนไปยังสวนหลังบ้านเอาเท้าตะกายดินที่ฝังทรัพย์ไว้สุภมานพได้ทรัพย์เป็นอันมากตัวอย่างเรื่องตายแล้วเกิดที่ปรากฏในปัจจุบันเรื่องที่หนึ่งเรื่องนายปรมานันชาวอินเดียอายุ39ปีต
ายไปเกิดเป็นเด็กปราโมชระลึกชาติได้เมื่ออายุ5ขวบครึ่งบิดาของเด็กคนนี้ชื่อนายบางกีรันสรมะศาสตราจารย์แห่งวิทยาลัยเตรียมอุดมศึกษาบิสซาลีนายบางกีได้บันทึกไว้ว่าปราโมชมีสติปัญญาเฉียบแหลมมากเขาเริ่มกล่าวคำว่าโมราดาบัตและบริษัทโมฮันบัตเดอร์แต่ลำพังคนเดียวเมื่อปีหนึ่งล่วงมาแล้วเขาได้พูดถึงร้านขายของที่เขาเป็นเจ้าของเมื่อชาติก่อนรวมทั้งสิ่งของต่างๆที่เขาจัดการภายในห้าง 2-3 วันต่อมาเขาได้อ้างถึงร้านของเขาที่สรัญปุระขนมปังและชาเป็นสิ่งที่เขาสนใจมากเขาพูดถึงร้านโซดาและขนมปังในชาติก่อนของเขาเมื่อได้ไปเยี่ยมโมราดาบัตเขาจำทุกๆคนได้เกือบหมดเว้นไม่กี่คนเขาจำลูกชายคนโตของเขาไม่ได้เพราะเปลี่ยนแปลงไปมากหลังจากบิดาตายไป5ปีเขาจำลูกชายคนอื่นๆลูกหญิงคนเดียวภรรยามารดาบิดาและคนอื่นหลายคนซึ่งเขาเคยเกี่ยวข้องในชาติก่อนชาติที่เป็นปรมานันต์บางครั้งปราโมชนั่งอยู่หลายชั่วโมงคิดเลขจำนวนใหญ่ๆได้เขาสร้างแบบร้านต่างๆในขณะที่เล่นและขึงเส้นได้ทำเป็นสายไฟฟ้าบางครั้งเขาพูดซ้ำๆถึงชื่อของดามัตตะละและปีลาซึ่งเป็นชื่อเมืองซึ่งแม้คนโตในที่นี้บิสซาลีก็ไม่รู้ประโมทมีศีรษะใหญ่ยื่นไปข้างหลังผิดธรรมดานายบางกีผู้เป็นบิดาเป็นคนชั้นกลางแต่เด็กไม่พอใจฐานะอันนั้นเขาชอบพูดย้ำถึงเรื่องการค้าการเปิดร้านใหญ่ๆในบอมเบย์และเดลีเขากล่าวว่าเคยไปกรุงเดลีหลายครั้งเกี่ยวกับการค้าเด็กต้องการเครื่องบินเรือเดินทะเลห้องใหญ่ๆเครื่องรับวิทยุและของทันสมัยต่างๆประโมทมีใจจดจ่อมากต่อญาติในชาติก่อนไม่ปรารถนาจะอยู่กับนายบางกีบิดาใหม่เขาขอร้องให้บิดาซื้อและมีธนาคารเองต่อมาในวันที่15สิงหาคมพุทธศักราช2491หรือคริสตศักราช1948เด็กปราโมชกับบิดาเดินทางไปยังโมราดาบัตเวลานั้นปราโมชอายุได้4ขวบกับ5เดือนปราโมชเกิดเมื่อวันที่15มีนาคมพุทธศักราช2487พี่ชายใหญ่ในชาติก่อนชื่อการามจันได้ไปรับที่สถานีรถไฟเด็กปราโมชชี้ตัวพี่ชายใหญ่ได้ถูกต้องทั้งที่ปะปนอยู่ในกลุ่มคนเป็นอันมากเขาโผล่เข้ากอดไม่ยอมไปหาบิดาในชาติใหม่ไม่มีคนถามว่ารู้จักคนคนนี้ได้อย่างไรเขาตอบทันทีว่ารู้สิเขาเป็นพี่ชายใหญ่ของฉันเมื่อผ่านบริเวณทาวฮอลล์เด็กได้กล่าวขึ้นว่านี่คือทาวฮอลล์อันเป็นคำอังกฤษซึ่งเด็กไม่เคยรู้มาก่อนเลยในเมืองเล็กๆที่เขาเกิดใหม่เมื่อพาเด็กไปยังร้านโชมุคฮาปุนเด็กจำตึกนั้นได้ทันทีและกล่าวว่าเขาเคยอยู่ที่นั่นเมื่อเข้าไปในร้านเขาได้ชี้ลูกสาวลูกชายและสมาชิกในครอบครัวคนอื่นๆได้ถูกต้องเมื่อพาเด็กไปรอบๆโรงงานทำขนมปังเด็กพูดคำว่าเบเกอรี่อันเป็นคำอังกฤษคำหนึ่งซึ่งเด็กไม่เคยรู้จักมาก่อนเมื่อเข้าไปในครัวเขาพูดว่าเขาเคยนั่งบนเตียงไม้และสวดมนต์ที่นั่นขณะที่เขาจะเข้าไปในห้องนี้เขาได้นมัสการสถานที่ที่เขาเคยนั่งทำสมาธิเมื่อเห็นภรรยาในชาติก่อนของเขาไม่มีรอยชาติหรือสีแดงที่แสกผมตรงหน้าผากอันเป็นเครื่องหมายการมีสามีของหญิงอินเดียเขาได้ถามหล่อนว่าพินทุหรือจุดเครื่องหมายที่หน้าผากของเธอไปไหนเสียตลอดเวลาที่เด็กปราโมชพักอยู่ที่โมราดาบัตคนนับจำนวนพันรวมทั้งคนสำคัญของนครโมราดาบัตได้มาเยี่ยมเยือนไม่ได้ขาดสายเด็กอายุ4ขวบครึ่งกล่าวว่าเขาคือปรมานันต์น้องชายของบีโมฮันรันเจ้าของร้านขายเครื่องบริโภคสำเร็จรูปบริษัทโมฮัมบัตเดอร์ซึ่งมีสาขาในสรัญปุระและโมราดาบัตและเขาได้ถึงแก่กรรมที่สรัญปุระเมื่อวันที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2486เนื่องจากโรคเรื้อรังในกระเพาะอาหารชื่อของเด็กตามที่ปรากฏในดวงชะตาโหราศาสตร์
ซึ่งบัณฑิตตั้งให้คือปรมานันต์อันไปพ้องกันกับชื่อชาติก่อนอย่างแปลกประหลาดแต่เนื่องจากพี่ชายในชาติใหม่ของเขาคนหนึ่งชื่อปราโมทเขาก็พลอยถูกเรียกว่าปราโมทไปด้วยแต่เด็กยืนยันอยู่เสมอว่าเขาคือปรมานันต์แห่งโบราดาบัดเมื่อครอบครัวในชาติก่อนของเขามาชุมนุมพร้อมกันเด็กปราโมทหรือปรมานันต์ได้กล่าวว่าพี่น้องทุกคนเคยนั่งร่วมกันดื่มน้ำมะนาวเป็นต้นเมื่อมาถึงตอนนี้พี่น้องที่มาประชุมกันและคนอื่นๆก็ร้องไห้เด็กได้แสดงความปรารถนาที่จะไปยังแคทตี้คือที่นั่งทำงานของเขาเมื่อเข้าไปในร้านเขาตรงไปที่เครื่องจักรสำหรับทำโซดาและอธิบายถึงวิธีทำน้ำอัดลมชนิดนี้เรื่องปรมานันต์หรือปราโมทนี้ผู้เขียนได้รวบรวมเก็บความจากหนังสือเรื่องตายแล้วเกิดซึ่งสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัยจัดพิมพ์จำหน่ายครั้งที่8พุทธศักราช2509ของสุชีโวภิกขุวัดกันมาตุยารามซึ่งผู้เรียบเรียงแถลงว่าได้ถอดความจากภาษาอังกฤษซึ่งพิมพ์ในหนังสือโบสัตวารสารทางพระพุทธศาสนาประจำศก2492เรื่องที่สองเรื่องสามเณรระลึกชาติได้ที่จังหวัดนครพนมประเทศไทยสามเณรรูปนี้ชื่อเรียมอยู่บ้านน้ำก่ำอำเภอพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมชาติก่อนเกิดที่จังหวัดอุบลราชธานีเมื่อหนุ่มเลื่อมใสในพระธุดงค์คณะหนึ่งซึ่งมีอาจารย์ทองเป็นหัวหน้าถวายตัวเป็นศิษย์และได้อุปสมบทกับพระธุดงค์ขณะนั้นตอนสุดท้ายท่านอาจารย์คงหมายถึงท่านอาจารย์ทองพาจาริกไปจำพรรษาที่บ้านสามผงจังหวัดนครพนมณที่นั้นมีไข้ป่าชุกชุมมากพระบัวคือสามเณรเลี่ยมในชาตินี้เป็นไข้ป่าถึงมรณภาพเมื่อถึงเวลาตายพระบัวมีสติสัมปชัญญะประคองจิตไว้ในกรรมฐานกายทิพย์ออกจากร่างเป็นพระบัวอีกรูปหนึ่งออกไปยืนดูพระบัวผู้นอนมรณภาพอยู่และได้เห็นพระเนนประชาชนมาเยี่ยมดูอาการของพระบัวเป็นอันมากไม่มีใครสนใจกับพระบัวรูปที่ยืนอยู่เลยเพราะเป็นกายทิพย์ใครๆมองไม่เห็นยืนดูอยู่จนเขาเผาพระบัวเสร็จแล้วจึงออกเดินทางเสมือนไปทุดงอย่างที่เคยทำเมื่ออยู่ในร่างพระบัวที่เป็นมนุษย์ต่อจากนั้นผู้ระลึกชาติได้เล่าถึงไปพบโยมบาลและวิญญาณเป็นอันมากที่ตายไปแล้วทั้งคนดีและคนชั่วซึ่งผู้เขียนจะขอข้ามตอนนี้ไปเพราะมีรายละเอียดมากเมื่อพระบัวมาเกิดใหม่ในครอบครัวของหญิงคนหนึ่งณบ้านน้ำก่ำอำเภอพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมนั้นขณะที่คลอดก็รู้ตัวว่าเกิดใหม่เสียแล้วแต่ไม่สามารถทำตามความรู้สึกได้เพราะร่างกายยังอ่อนอยู่มากในขณะที่คลอดออกมานั้นสัญญาในอดีตที่เคยเป็นพระไม่ได้ลืมเลือนไปเลยแม้จะเป็นทารกตัวแดงๆก็รู้สึกว่าตัวเองยังครองจีวรสะพายบาตรและแบกกรดอยู่ในร่างเด็กและยังสามารถระลึกย้อนหลังไปได้โดยลำดับจนกระทั่งบ้านที่เกิดในภพก่อนพ่อแม่ญาติพี่น้องจำได้หมดแต่พูดไม่ออกพอหัดพูดได้บ้างก็เรียกตัวเองว่าอาตมาอาตมาแบบพระเพราะรู้สึกว่าตนยังเป็นพระอยู่ตลอดเวลาเมื่อพูดออกมาอย่างชัดเจนว่าอาตมาอาตมาพ่อแม่ญาติพี่น้องก็ห้ามไม่ให้พูดเกรงว่าจะบาปเพราะเป็นคำที่พระเรียกตัวเองไม่ใช่คำพูดสำหรับเด็กหรือคารวาสเมื่อถูกดุบ่อยๆเข้าก็ตกใจกลัวและเสียใจความรู้สึกที่ว่าตัวเป็นพระตลอดถึงเพศพระที่อยู่ในความทรงจำก็หายไปแต่การระลึกชาติได้ยังมีอยู่ยิ่งโตขึ้นความคิดถึงบ้านเก่าและพ่อแม่พี่น้องในชาติก่อนก็มีมากขึ้นจึงบอกพ่อแม่ในชาติใหม่ว่าอยากไปเยี่ยมบ้านเก่ายิ่งถูกดุหนักเพราะคำพูดอย่างนี้เขาถือว่าเป็นลางไม่ดีในที่สุดได้ตัดสินใจเล่าเรื่องในชาติก่อนของตนให้พ่อแม่ฟังพ่อแม่ฟังแล้วเห็นสมจริงเกิดสังเวชสลดใจร้องไห้เมื่อสามเณรเลี่ยมได้พบท่านอาจารย์ทองที่วัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครในงานชาปนกิจศพของพระอาจารย์มั่นภูริทัตเถระเมื่อเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2494ก็จำได้อย่างแม่นยำและยืนยันว่าท่านอาจารย์ทองรูปนี้แหละ
ที่เคยเป็นอาจารย์เก่าของตนต่อมาเมื่อท่านยอบอผู้เขียนเล่าเรื่องสามเณรเลี่ยมได้พบท่านอาจารย์ทองเป็นส่วนตัวเล่าเรื่องพระบัวซึ่งเกิดใหม่เป็นสามเณรเลี่ยมให้ท่านฟังท่านรับสมจริงทุกประการว่าปีนั้นมีพระธุดงค์มาป่วยตายที่บ้านสามผงสามรูปพระบัวเป็นรูปสุดท้ายตายมาได้16ปีแล้วอายุของสามเณรเวลานั้นในปีพุทธศักราช2493มีอายุได้15ปีเรื่องนี้ผู้เขียนเก็บความตัดตอนจากหนังสือเรื่องพบอื่นและเรื่องควรคำนึงรวบรวมโดยศาสตราจารย์ในแพทย์อวยเกศสิงห์โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัยกรุงเทพพุทธศักราช2516เรื่องนี้ท่านยอบอผู้เขียนเล่าได้ตั้งข้อสังเกตไว้ดังนี้ 1. ผู้เขียนพาสามเณรไปดูท่านอาจารย์ทองซึ่งเคยเป็นอาจารย์ในภพก่อนของสามเณรสามเณรตอบได้อย่างแม่นยำ 2. บ้านสามผงที่สามเณรอ้างถึงนั้นมีอยู่จริง 3. ทั้งทางบ้านและทางวัดยืนยันว่าเคยมีพระมาตายในพรรษานั้นถึง3รูปไม่เคยมีมาก่อนนับแต่สร้างหมู่บ้านและสร้างวัดมา 4. สามเณรไม่เคยไปบ้านสามผงในชาตินี้ทำไมจึงพูดถูกว่าเคยตายที่นั่น 5. ท่านอาจารย์ทองซึ่งเคยเป็นอาจารย์ที่สามเณรอ้างถึงก็รับว่าเรื่องที่สามเณรเล่านั้นเป็นความจริง 6. ในปีพุทธศักราช2493ซึ่งเป็นปีที่ท่านยอบอหรือผู้บันทึกพบกับสามเณรเมื่อถามถึงอายุสามเณรบอกว่าอายุ15ปีและในปีเดียวกันท่านผู้บันทึกได้พบกับท่านอาจารย์ทองเรียนถามถึงการตายของพระบัวท่านบอกว่าพระบัวตายมาได้16ปีพอดีทั้งนี้โดยที่ท่านไม่ได้ทราบอายุของสามเณรในชาติใหม่นี้เลยเรื่องนี้มีน้ำหนักพอเชื่อได้เช่นเดียวกับเรื่องที่1ซึ่งเกิดในอินเดีย